ทายาทอยากมีลูกแฝดขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงสาวเมพิตนาที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวออกมาแจ้งข่าวดีว่ากำลังจะเป็นเจ้าสาวแล้วเนื่องจากแฟนหนุ่มขอแต่งงานท่ามกลางเพื่อนพ้องเข้ามายินดีกันอย่างกับข้างล่าสุดได้มีโอกาสเจอสาวเมเจ้าตัวก็ออกมาเล่าโมเมนต์วันนั้นว่าไม่รู้จะบอกทุกคนยังไงว่าเรามีแพลนจะแต่งงานกันเพราะคู่เราไม่ได้มีคุกเข่าขอแต่งงานกันคือจริงๆเราไปทานข้าวแล้วเขาก็ถามเรามากมายแล้วถามเรื่องพร้อมแต่งงานยังตนก็งงว่าคือขอแต่งงานไหมเราก็ขอไปคุยกับที่บ้านเอาที่บ้านมาเจอกันคุยกันก็เริ่มโทรบอกเพื่อนๆว่าจะแต่งงานทุกคนก็งงกันเพราะเราตกลงกันง่ายมากตนเลยตัดสินใจเอารูปตอนวาเลนไทน์มาลงเขียนข้อความขอทุกคนไม่ใช่รูปพรีเวดดิ้งบอกจริงๆก็อยากมีโมเมนต์คุกเข่าแต่ด้วยมีเลิกแล้วก็คิดว่าคงไม่มีแล้วเลิกคือสิ้นปีช่วงธันวาคมอย่างที่ตนบอกผ่านความรักมาเยอะและคนก็เอาใจช่วยเรามาตลอดขอบคุณมากๆทราบซึ่งจริงๆวันนี้ตนได้เจอคนที่เขาพร้อมจะจับมือเราหลังจากนี้ก็จะเตรียมงานแล้วยิ้มคนชมสวยขึ้นออร่าเจ้าสาวมาบอกเพื่อนๆดีใจมากๆเช่นเป้ยคือร้องให้เลยเพื่อนๆอยากให้เรามีความสุขยิ่งพี่อ้ําพี่หนิงกระแตคือเขาลุ้นมากๆเพราะเราผ่านความรักมาเยอะส่วนเตรียมงานไปแค่ 30% เองเพิ่งได้โรงแรมคร่าวๆยังไม่ได้คิดทีมงานเลยแต่อยากได้แบบสบายๆทุกคนมาแล้วมีความสุขตอนเช้าอาจจะจัดเล็กๆในส่วนกับครอบครัวกลางคืนก็กับเพื่อนเยอะๆคุณพ่อขอให้จัดวันเดียวจบทางด้านเพื่อนเจ้าสาวที่คัดแล้วคัดอีก22คนมีทั้งเพื่อนดาราและเพื่อนตอนเด็กๆส่วนเพื่อนเจ้าบ่าวมี18คนเรื่องทายาทฝากไข่ไว้ 5-6 ปีแล้วและคิดว่าจะรีบใช้หลังจากแต่งเพราะเราเกิดปีไก่และแฟนเกิดปีมังกรเขาอยากจะให้ลูกเกิดปีมังกรก็คือปีหน้าตอนนี้ก็รีบเตรียมสุขภาพไว้ก่อนพอหลังแต่งก็รีบทำให้ทันคงไม่ไปมูไปหาหมอน่าจะดีกว่าใช้วิทยาศาสตร์ช่วยเลยจริงๆจะเป็นชายหรือหญิงหรือฝาแฝดก็ได้หมดและถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมีสัก2คน